มาสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาชวนกันช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนเอาธรรมะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีไปแล้วไงเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอนแล้ว วันนี้คุณแม่ถูกลักพาตัวเปล่ากระโดดขึ้นรถไปดูว่าผู้ที่จะปลูกต้นกลางตรงไหนปลูกต้นว่าตรงไหนวันนี้คนทำงานเป็นร้อยป้าตุ๋มบอกเตรียมจานเลย120คนมาเลยลูกหลายร้อยด้วยอะไรเลี้ยงคะวันนี้เลี้ยงอะไรคะหลายร้อยเนี่ยเราต้องจัดอาหารที่เราเหลืออยู่ไม่ใช่วัตถุดิบเมื่อวานนี้ดูแล้วไม่อยากมาช่วยงานบ้านนี้เลยกินอาหารเหลือไม่ใช่มันเหลือหมายถึงว่ามันมีจำนวนเยอะที่คนเอามาทำบุญโอเคแล้วเราก็เลยต้องมาดัดแปลงให้มันเป็นอาหารอันวิจิตรจ้ะในแบบของเราเมนูที่หนึ่งอันนี้ไอ้ที่ต้มซุปกระดูกหมูแม่เตรียมช้อนเลยวันนี้ลูกจะไปไปเร็วเลยลูกเตรียมช้อนมาอีกแล้วค่ะเสียงฮาของเด็กๆกับคุณยายนะคะได้เวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราจะได้ชิมวันนี้เขาเตรียมอาหารหลายอย่างสรุปแล้วคือตู้เย็นไม่ใช่โรงศพวันนี้ตู้เย็นจะถูกเปิดและทุกชีวิตในตู้เย็นจะออกมาอยู่ในหม้อซุปอันนี้อะไรลูกอันนี้เกลือหิมาลายันเราต้มหมูไว้ก่อนเฉยๆจ้าจ้าใส่เกลือพอใส่เกลือลงไปเรบอรี่สิงพิงซอลจากนั้นอ่ะแม่รู้แล้วว่าเมนูนี้ต้องอะไรเพราะมันมีผักกาดดองแต่ว่าเราจะต้องมีทำอะไรเราต้องมีเคล็ดลับให้เทคนิคลูกเทคนิคชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้แล้วนี่ให้แม่หยิบจานไอ้หยิบช่วยไว้ชิมทำไมมันยังไม่ต้มเลยอ่ะลูกใส่ลงไปทุกอย่างเสร็จแล้วอ๋อจ้ามาเลยค่ะเดี๋ยวให้แม่กินน้ำซุปลูกอันนี้คืออะไรลูกน้ำมันหอยน้ำมันหอยทำให้น้ำซุปใสขึ้นอ๋อเหรอแล้วต้องใส่เท่าไหร่ลูกปริมาณก็เท่านี้นะประมาณนึกได้ประมาณนึกได้เธอนี่สูตรแบบไม่มั่นคงเลยสูตรไม่เสถียรเลยนึกอะไรได้ทำสิ่งนั้นมาลูกมาอันดับแรกให้แม่ชิมก่อนผมว่าพอดีหอมค่ะหอมค่ะมีแฟดเลยโอ้จ้ะโอ้มันละมุนนะใช้ภาษาเนี้ยมันชัดเจนอ๋อแค่นี้ใส่ไปก็จบแล้วสิลูกยังมันต้องมีเคล็ดลับความอร่อยวันหลังต้องหาวิธีการดองไอ้นี่ให้เรานะเราปลูกแล้วเราดองเองได้ไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์เรื่องยากคือแบบทำแล้วตอนหาแม่ด้วยแม่หายขำมากเลยทุกคนหากันว่าคุณแม่จะเดินขึ้นเขาคุณแม่ไปชี้ตำแหน่งให้กรมป่าไม้เขาไปปลูกวันนี้ทำไมชีเราไม่มาไม่ชีเราอยู่ไหนคะมาแล้วลูกเบลมาแล้วเบลหรือออน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 หรือเบลออนค่ะอ๋อออนออนมาอยู่เป็นผู้ช่วยลูกพาผมนะพาผมไปเรียกน้องนุ่งนี่ไปหมดละท้องก้อนจุดอ่อนของแม่คือไม่เคยจำชื่อใครตอนแรกมีชื่อเธอนี่แหละท้องก้อนมันง่ายไงมึงก็ทองเป็นก้อนเมื่อไหร่ทองแหว่งแล้วไม่จะตีหัวให้300แล้วเราเข้ามาเร็วชิมผมให้แม่ชิมบ่อยๆจะชิมทีละชอบมากเลยแม่นะตอนชิมเนี่ยแม่จะชิมด้วยจมูกก่อนมันหอมลูกพอใส่อันนี้ไปมันยิ่งหอมใหญ่เลยอ่ะมันคือรสผักกาดดองมันละมุนละม่อมมากเลยค่ะยังแม่ไอ้เหรอยังไม่อะไรอีกลูกอะไรใส่น้ำตาลปี๊บไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะลูกการต้มผักกาดอย่างเงี้ยมันต้องไปซื้อผักกาดดองกระป๋องมาด้วยจริงจริงต้มหม้อใหญ่ขนาดนี้ใส่สองกระป๋องว้าวไม่เคยเห็นเลยปนกันเหรอแต่แม่ชิมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมจ้ะแม่ชีเทให้พี่หน่อยหมายความว่าแม่ต้องชิมอีกเหรอแม่ต้องชิมอีกเพราะว่าเมื่อกี้แม่ต้องจำรสเมื่อกี้ไว้ก่อนนะจ้าจ้าจ้าแล้วแม่เดี๋ยวอันนี้ใส่ไปปุ๊บรสชาติมันจะเปลี่ยนว่าละมุนมันจะเหรอมันจะชูรสขึ้นหรือใช่แม่มันเปลี่ยนเลยทุกอย่างวันนี้เราจะเป็นความมหัศจรรย์เคล็ดลับเคล็ดลับใช่แล้วเป็นอะไรที่แบบเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว่าเราใส่ผักกาดที่มาของผักกาดคือดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่อีกอันนึงเป็นกระป๋องจะมาชูรสไอ้ของจริงนี่แหละมาแล้วแม่จะรู้สึกว่ามันชื่นยังไงจ้ะโอ้โหมันเปรี้ยวขึ้นแล้วมันไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดนะมันมันจะลุงเนาะมันทำให้หอมตัวแล้วใช่พอดีเด๊ะเด๊ะเลยลูกเด๊ะเลยค่ะ
เนี่ยเป็นน้ำซุปได้เลยค่ะใช่อันนี้ดีมากเลยสำหรับคนแก่เวลาเราจัดอาหารเราพยายามของแห้งบ้างของเผ็ดบ้างของเค็มบ้างจืดบ้างใช่ใช่วันนี้คนกินหลายกลุ่มมากเลยฮะ364แล้วค่ะทองก้อนต้องการให้มียอดวิวเยอะๆครับเป็นทองก้อนมันไม่ใช่ทองเหม็นอ่ะเดี๋ยวแม่ชียกอันนี้ออกไปอ่ะจบแล้วลูกไปทำจริงไปตั้งต่ออ่ะไปตั้งจริงโอ้โหลูกล่ำบึ้งเลยสิทำไงอ่ะลูกมันใหญ่มากเลยอ่ะอร่อยค่ะพี่โอ๊ะทำได้ทุกอย่างเสมอจ้าสารพัดเลยอ่ะด็อกเตอร์โอ๊ะอ่ะต่อไปคือแม่เห็นสตอแล้วอาจารย์มาของแม่เป็นเมนูสุดท้ายอาจารย์เล่นอะไรก่อนลูกซุปมะเขือฮะซุปมะเขือแบบไทยสารปนกันซุปมะเขือใช่เพราะว่าไม่ใช่เป็นน้ำซุปแต่เป็นซุปแม่จำได้ไหมว่าเราทำลาบไก่จ้ะไอ้มะเขือเนี่ยก็เตรียมไว้สำหรับลาบไก่แต่ลาบไก่หมดแล้วมะเขือยังอยู่ข้างหลังอยู่ในกระมังไม่มีคนกินมะเขือไม่ใช่ไม่มีคนกินมันไม่ได้ยกออกมามันรีบไงมันก็เลยเหลือมะเขืออยู่จริงเหรอจะทิ้งก็ไม่ได้บาปไม่ดีไม่ดีของกินไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีอ๋อก็เลยเอาไปทำซุปมะเขือซุปมะเขือก็คือส้มตำมะเขือถูกไหมไม่ใช่เอาหรออะไรอ่ะเนี่ยดูก่อนเอาดูมาจ้าจ้าจ้าเอาอันนี้มาเทใส่หม้อให้น้องก่อนใส่มาอันนี้เอามะเขือไปทำอะไรมาลูกเผาหรือต้มต้มอ๋อจ้าเอามะเขือที่จะกินกับอะไรนะขำมากเลยพวกเธอนี่ทำอะไรกันจอกจอกมากเลยนะมะเขือที่ลืมฮัลโหลพี่เกมสหรัฐมาละมากินอีกหนึ่งคนละเกมยอดเยี่ยมเกมมาเลยพี่เบิร์ดมาอยู่แล้วอ่ะหลังจากเราใส่อันนี้ไปแล้วใส่น้ำมันอะไรคะน้ำมันอะไรคะน้ำมันพืชแม่น้ำมันพืชคนไหมลูกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคนไหมคนครับคนเนาะมาครับใส่น้ำมันเพื่ออะไรลูกช่วยบอกหน่อยให้มันหอมแม่วิศวกรหอมเอาน้ำมันใส่ไปเพื่อให้หอมแล้วตอนนี้ก็ยังกินไม่ได้อาจจะพริกพริกที่ตำไว้โอ้ยโอ้ยเห็นแล้วกลัวจะโดดไหมเนี่ยดูดูดูวัตถุดิบเป็นแบบนี้มาแม่ถือนี่ให้มีหอมนะคะมีหอมเอาไปย่างใช่ไหมลูกเอาไปคั่วพริก2อย่างหรือใช่แม่แค่นั้นไม่ต้องมีกระเทียมนะคะไม่ต้องมีกระเทียมหมดเลยโอ้โหเบลมันจะเผ็ดโดดไหมเนี่ยดูสิโอ้โหอ้าวออนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ฮัลโหลเขาบอกว่าคนยุโรปจะชอบตีห้าสี่สิบค่ะตีห้าสี่สิบมาเลยเป็นลูกอาหารเช้าป้าสวิตเซอร์แลนด์ดูมาดีใจด้วยนะคะทั้งที่หนูไม่ใช่ชาวพุทธอ๋อยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะยินดีเลยลูกอาหารอร่อยกินกันหลายคนต่อไปมีเท่านี้อย่างนี้นะแล้วก็สิ่งที่เติมชูรสไปเกลือไม่ใช่น้ำปลาร้าขวดขวดที่เขามีขายกันขอดมหน่อยได้ไหมน้ำปลาไม่เคยดมเลยปลาขวดไม่เคยรู้จักแต่คนสวิตต้องชอบเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์คุณแม่มีส่งปลาขายนอกเลยนะไหนดูสิกินมันไหมมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงการนั่นเหรอสิ่งใดไม่ถึงการมันก็ยังไม่หอมไงจะจะจะอ๋อเดี๋ยวมันจะไปใส่ในนั้นจะหอมว้าแต่ให้หมดเถอะคนชาวบ้านคงชอบอ่ะผัดไปสงสัยข้างหลังเนี่ยจะสนุกกันอย่างเลยกับคอมเมนต์คนนู้นคนนี้ถามมาใช่ไหมฮะตอนนี้แฟนขับทองก้อนเยอะนะใส่ไหมลูกแฟนขับเพราะว่าขับไม่ไหวเดี๋ยวก่อนชิมแม่เดี๋ยวอะไรก่อนล่ะลูกชิมก่อนชิมแม่ต้องชิมด้วยสิเนี่ยอันนี้อะไรจ๊ะแม่ผัดให้มันของแม่อยู่ในของแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวก่อนยังไม่ให้แม่ชิมเพราะว่ายังไม่แน่ใจใช่ไหมคุณแม่น่ากลัวปลาร้ามากเลยอ่ะแต่ถ้าปลาร้าแบบไปอยู่อย่างเงี้ยมันน่าจะอร่อยนะแม่ไม่ต้องใส่เกลือให้ลูกหน่อยหนึ่งหยิบมือหนึ่งหยิบมือเหมือนเกลือสิริมงคลได้จ้ะหยิบมือแบบสะบัดเกลืออีกนิดนึงอ้าวหยิบมือหยิบมือใครอะลูกสวัสดีนะคะที่แคลิฟอร์เนียเป็นไงบ้างคะตอนนี้โควิดไปถึงไหนแล้วลูกดีขึ้นไหมโอเคเนาะจ้ะเนี่ยแม่ชิมได้อ่ะให้ชิมก่อนนะแค่นี้คืออันนี้ต้องแม่ต้องชิมสองรอบแล้วมันไม่ต้องมีมะนงมะนาวอะไรหรออันนี้ให้แม่ชิมสองรอบชิมรอบแรกก่อนอะไรรอบมาใครที่บอกว่ามะเขือจะขมจะขื่นจะเหม็นเขียวเออคิดใหม่อันนะ
ปลาแร่มค่ะกินเมื่อกี้หายไปเลยแต่มันกลายเป็นชูรสไงก็ไม่รู้หรอกปลาร้านะมันหอมเลยเข้าใจนะที่ต่างประเทศน่ะขาดปลาร้าไม่ได้อ่ะปลาโอ้ปลาโอ้ปลาโอ้ขอโอ้มันหอมใบโหระพาพอใส่อันนี้ไปยิ่งไปอีกรสหนึ่งเลยไปอีกโลกหนึ่งของของอาหารซุปมะเขือใส่ใบหัวละพามันจะเป็นอะไรฮะหัวละผัดหัวละพาไหมคะหรือผัดกะเพราหัวละพานะคะขอย้ำว่าหัวละพานะคะไม่ใช่กะเพราโหระพาโหระพาหัวละพาโหระพาสระโอหอรอโอเคหัวละพาแม่จะบอกว่าอันนี้จะเจริญอาหารสุดเออจ้าจ้าไอ้แปลกนะน้ำปลาร้าพอใส่ไปมันเป็นชูรสยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันหอมเลยล่ะมันหอมเลยล่ะเพราะนั้นอยากใครจะไปดมปลาร้าจริงๆนะต้องดมปลาร้าตอนที่ใส่กับข้าวปลาร้าปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคาคุ้งเออมาชิมอีกลูกชิมได้รสชาติที่แม่เมื่อกี้นี้แม่จำแล้วใช่ไหมจำแล้วใส่เกลือไปสองหยิบมือใส่น้ำปลาร้าไปหน่อยแล้วก็ที่สำคัญคือหัวละพาโหระพาโหระพาแม่ตุ่มบอกว่ามันจะต้องขมแน่ๆเลยหอมจังเลยค่ะหอมมากเลยมาดามสุกกินยังลูกอร่อยสามโลกเลยเจ้าค่ะซุปมะเขืออร่อยสามโลกล่าเลยใช่ไหมหิวแม่จำรสเมื่อกี้ได้ไหมกับตอนนี้เออร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มแปลกเพราะเมื่อกี้ตอนเจอไอ้ถ้วยเมื่อกี้คุณแม่นะแบบเอ๊ะมันรุนแรงไปป่ะคุณเนี่ยละมุนมากเลยค่ะแล้วก็เออหิวค่ะนี่มีข้าวเหนียวนึ่งหน่อยเนาะหม้อนี้เท่าไหร่กี่ตังค์มะเขือเหลือเนี่ยมะเขือเหลือนอกนั้นก็ประมาณ5บาทตายแล้วแล้วเราจะจนทำไมคะที่รักเราไม่ควรจะไปลงทะเบียนคนจนเดี๋ยวคุณแม่ก็บอกว่าอาหารนี่ไม่ใช่อาหารคนจนนะฮะอาหารคนรวยเลยอาหารเศรษฐีนะคะนี่ชุมชนคนเศรษฐีของเหลือไม่ทิ้งอะค่ะเศรษฐีของเหลือไม่ทิ้งโอ้ดีมากเลยลูกอันนี้คนจะชอบอันนี้เสร็จแล้วอืมผมว่าอยากให้คนที่ปามาดผมอะแม่ตุ๋มอะแม่ตุ๋มอะสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์มาชิมหน่อยสิต้องขมมากมากเลยพี่โอ๊สายสัมพันธ์อยู่ไหนจะอาสขามาแล้วน่ะนี่มาชิมเนี่ยมาชิมเนี่ยคนที่ปามาดไว้เราต้องแอบประชิดคนที่ปามาดเราไว้ว่ามันจะขมแน่นอนแน่นอนอันนี้กินกับอะไรอะคะอันนี้อะไรคะเดี๋ยวผัดพริกขิงผัดพริกขิงผัดพริกขิงนี่ป้าตุ๋มอยู่ไหนป้าตุ๋มมาชิมอันนี้หน่อยให้ป้าตุ๋มชิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะต้องมาพร้อมกับกินป้าตุ๋มเขาแหมส่งไลน์ให้แม่เขาจะร้องไห้อาปาดร.โอ๊ะให้ป้าตุ๋มกินฉันเนี่ยนะต้องบังคับตัวนอนเพราะว่าพี่สาวนั่นแหละกลัวว่าจะตายดูสิเนี่ยฮะลูกก็กลัวไม่กลัวแม่เนี่ยนะมาแล้วมานี่มานี่มาชิมตรงนี้มาชิมอาจอยมาอาชอยมาใหม่อาชอยมาใหม่หน่อยจะเป็นแม่ตุ๋มมาแม่คุณยายอันนี้ให้ดร.โอ๊ะชิมแม่ตุ๋มบอกว่ามันจะต้องขมแน่ๆเลยเอาเลยเอาเลยนี่ยังไม่ใช้ทำอะไรอร่อยมากค่ะเขาบอกค่ะนุ่มนวลนุ่มนวลและราคาเป็นกันเองมากเลยนะคะหม้อนี้5บาทจริงๆหอมไหมหอมโหระพาเนาะยกเลยอ้าวลูกไปเสร็จอีกหนึ่งเมนูอร่อยไหมเอ๊อย่าร้องไห้นะเอ๊ะสองคนกลัวแม่ตายเอ๊ะอร่อยมั้ยอร่อยมากเลยต่อไปลูกก็บอกแล้วเวลาเอาอะไรก่อนดีเอาของลูกเหรอเอาอะไรก่อนดีระหว่างเอาปลาดุกก่อนมั้ยอันนี้สุดท้ายแม่กินเนี่ยอันนี้ก็ใช่แหละแต่ว่าลูกขอตําน้ําพริกกะปิก่อนคือข้าวผัดเค้าเรียกว่านะสตอผัดกะปิโอเคสตอผัดกะปิชอบสตอชอบมากเลยค่ะชอบมากสตอเนี่ยจะอร่อยได้เนี่ยก็ต้องน้ำพริกกะปิอร่อยก่อน เพราะฉะนั้นการโขกน้ำพริกให้อร่อยก่อนอันดับแรกก่อนน้ำพริกต้องมีกระเทียมต้องโขกเดี๋ยวก่อนอันนี้แป๊บนึงเปิดไว้อย่างนี้ละคืออย่างนี้แม่กระเทียมเนี่ยมันเป็นแอนตี้แบคแม่เนี่ยชอบไปดมไอ้ละของชุนๆอย่างเงี้ยก่อนจมูกเสียเลยอ่ะขอที่ชิดเช็ดจมูกยายนะคนโบราณเนี่ยต้องเอากระเทียมเนี่ยลงก่อนกับกะปิอ่ะกะปิเดี๋ยวกะปิลูกยายอะนะเป็นคนแบบดมใกล้อะแบบจมูกถึงกะปิเลยอะค่ะขออนุญาตจ้าว่ามาเลยค่ะว่าพรุ่งนี้จะมีโอเลี้ยงกับเฉาก๊วยมาด้วยนะคะสาธุนี่กำลังหาเจ้า
เจ้าของร้านน้ำตาลสดอยากเมาน้ำตาลสดมาเลี้ยงพรุ่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านแถวนี้ที่ทำอาชีพนี้มีใครช่วยเหมามาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะคนไหนมาอินบ็อกซ์มาเลยนะคะคนบางกอกจะได้ชิมน้ำตาลสดอร่อยมากอร่อยมากแม่ใส่ให้ดูครึ่งไหมครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่นะคะต้องโขลกกับกะปิกับกระเทียมก่อนอีกหน่อยมันจะได้ไม่คาวครึ่งนึงจะลุกอ่ะมาคืนเลยนะอีกไหมโหกะปิกับกระเทียมก็จะลุงไปเลยสิคะต้องเข้ากันก่อนเพราะว่ามันเป็นแอนตี้แบคทีเรียจะได้ฆ่าเชื้อลูกรู้สึกคอกมันเล็กไปไหมก็เล็กไปนิดไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้กระเทียมละเอียดถูกไหมลูกไม่ต้องอันนี้คือเอาไปผัดสตอเนาะแม่ใส่พริกมาให้ลูกเลยหมดเลยเนาะครับนี่ค่ะเอ้ยทางบ้านเขายังอยู่กับเราไหมเนี่ยอยู่มีเหรอที่จะไม่อยู่วายวายอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะต่อไปอะไรจ๊ะนี่ทองก้อนวายด้วยเหรอทองก้อนวายเหรอจ๊ะโขกอย่างนี้เขาบอกว่าจะได้สามีใช่ไหมลูกโขกมานานไม่มีแม่ไม่มีสามีก็วายวายนี่เดี๋ยวหมูปล่อยจะต้องหมูปล่อยเด้อหมูรัวรัวเลยไว้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 เลยทอมก้อนขอกอะไรก็ไม่เห็นจะมีสามีเลยอ่ะมาหอมลูกหอมนี่มามาเห็นไหมแล้วเราก็อีกทีไหมลูกพริกแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขอกใช้ได้แล้วก็กลิ่นดีเลยอ่ะสรุปแล้วตอนนี้คือช่วงเช้าของยุโรปทองก้อนเวลาดีเลยฮะจ้ากี่ประเทศแล้วลูกแชร์ไปเลยค่ะลูกสูตรของอาจารย์ทองก้อนเนี่ยไม่หวงนะคะแล้วก็เป็นสูตรเศรษฐีจริงๆคือทำให้ฮะในเลี้ยงคนในอะไรลูกน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดนิดนึงปึงนี่จ้าของง่ายๆมีของอยู่ในตู้เย็นนะคะมะเขือเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนี้นะคุณแม่รู้แล้วซุปมะเขือเนี่ยเป็นอาหารที่แบบทําไมมันถูกมากเลยแล้วมันก็อร่อยมันมีทุกอย่างเลยปลาร้าก็มีใส่อะไรคะเมื่อกี้นะคะลืมบอกอ๋อผัดสตอใส่น้ำมะนาวด้วยเหรอคะมันก็อย่างที่เรียนแม่ว่าถ้าผัดสตอเนี่ยมันจะต้องมาจากน้ำพริกกะปิที่อร่อยก่อนอ๋อคือทำกะปิทำน้ำพริกกะปิที่อร่อยมาแม่คนฮะน้ำพริกกะปิอย่างหยาบไม่ต้องชิมสิฮะชิมน้ำพริกกะปิเนี่ยนะใช่แล้วน้ำพริกกะปิเนี่ยให้พิมพ์ตอใช้ชิมตอมันมีสตอแล้วได้ไหมลูกไม่ชิมสตออ่ะไม่ใช่ปัญหาใดๆลูกชิมยายเจ้าขาจ้าตัวจากLAเจ้าขาจ้าโอ้โหดีใจมากเลยที่ลูกศิษย์ต่างประเทศชอบรายการแบบนี้นะคะแล้วก็คุณยายก็ต้องบอกน้ำตาลทรายนิดนึงโอเคจ้ะคือน้ำพริกอร่อยก็คือน้ำพริกกะปินั่นแหละค่ะอร่อยแล้วถึงเอาไปผัดกับสตอถูกไหมลูกนี่ลูกเสร็จแล้วมานะขอชิมนะเฮ้ยแม่สนใจมากเลยอ่ะอร่อยแล้วก็บอกว่าไม่ชิมเมื่อกี้ไม่กินนี่จะชิมแล้วมันกลัวว่าปากมันจะเหม็นกะปิไงพอมีลูกศิษย์แบบน้ำมันนิดหน่อยเดี๋ยวคุณยายต้องขอข้าวร้อนๆมาเป็นข้าวคลุกน้ำพริกก้นคกโอ้โหเคยกินมาตั้งแต่เด็กเลยได้สังเกตไหมเวลาที่เราเอากระเทียมตำก่อนหอมกับกะปิเนี่ยมันจะไม่คาวเออใช่ให้จำไว้นะเวลาคลุกไม่คาวเออใช่ไม่คาวอย่าเพิ่งใส่อะไรก่อนจ้ะใส่นี่ไหมแกะเอามาหลายประเทศมาหนูอยากไปกราบคุณแม่สักครั้งมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกมาเลยเราแม่ลูกกันมาได้เลยลูกมาเมื่อไหร่ก็ได้คุณแม่รออยู่เอาละค่ะไม่กินนี่ก่อนใส่กุ้งไปคืออะไรน้ำมันตอนน้ำมันนิดนึงน้ำมันก็ประมาณนี้จ้ะมีคนไลฟ์มาบอกชอบคุณทองก้อนมากเลยชอบแหมไว้เลยโอ้ฮะยังเจ้าขาสิอะไรยังเฉยๆไม่มีหางเลยพวกนี้นี่พออันนี้เอายังลูกตอนเนี้ยน้ำพริกยายพร้อมนะอย่าลืมข้าวยายมาถ้วยหนึ่ง
ใส่น้ำพริกยังลูกยังแน่อ้าวเหรออ่าสุกแล้วอ่ะลูกตุกตักพ่อแม่จะเอาคอกลูกจะตักให้หมดนะเหลือติดคอกไว้หน่อยโหเอ้ยกินมาเลยกินมาเลยอีกใส่หมดใส่หมดลูกใส่หมดเลยใส่หมดเลยเหลือแค่โอเคกลับมานะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ผัดสตอของเราหอมจะลุงใจมากเลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วมามันง่ายอย่างนี้เลยนะมาคุณแม่จะว่าเอาน้ำพริกกะปิผัดกับเนื้อสัตว์แล้วมันก็ง่ายอย่างนี้เลยจ้ะเสร็จมาคุณแม่ชิมคุณแม่ชิมก่อนเพื่อให้เราทางบ้านซึ่งกำลังดูอยู่ตอนนี้มียอดกลับมาหรือยังคะถูกตัดไปเข้ามาแล้วกำลังเข้ามานะคะอันนี้เป็นเรื่องของการผัดสตอแม่ชิมให้ลูกก่อนทองก้อนฉันให้คะแนนเธอเลยจ้ะตอนนี้นะคุณแม่จะเอาข้าวที่คลุกกับกะปิเนี่ยนะคอกเรามันต้องอย่างเงี้ยแล้วจะเอาข้าววางเดี๋ยวให้ทองก้อนตักเนาะ1 2 3สมัยตอนเด็กๆนะแม่ชอบกินข้าวเค้าเรียกว่าก้นคอกกระโหลกเป็นข้าวที่แม่เขาทําให้เรากินเพราะเรายากจนใช่มั้ยเราไม่ได้ยากจนเรื่องเงินนะเราอาจจะเป็นคนที่แบบอ่ะมาลูกราดมาแตนแตนนี่ค่ะเนี่ยค่ะจานนี้ราคาเท่าไหร่คะโอ้ตีมูลค่าไม่ได้แม่เพราะว่าเขาเอามาถวายแม่ลูกก็เก็บมาทํา314 314ทุกคนจะรอชิมพร้อมคุณแม่เลย3 2 1คือชิมสตอกับข้าวผัดสตอมันไม่ชิมกับข้าวมันดูจะไม่ได้หรอกค่ะน้ำลายไหลไหมคะชิมครบ400ปั๊บ395 400ค่ะเย้ๆเอาขอน้ำมันมาใส่หมดถ้วยเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากลูกพอดีไหมผมเรียนแม่แล้วไงคุณแม่ชอบรสชาตินี้เลยอ่ะถ้าสมมุติว่าน้ำพริกกะปิอร่อยพอดีไอเนี้ยผัดสตอเนี่ยมันก็จะพอดีพอดีเลยลูกพอดีเลยอืมมาแม่เอาพริกแกงมาต่อไปเป็นเมนูปลาดุกผัดพริกขิงหึปลาดุกผัดพริกขิงแต่ว่าเอาปลาดุกไหนอ่ะสั่งมาเอาผัดพริกขิงก่อนดูก็คือเดี๋ยวแจ้งว่าใครมาช่วยเทเลยเหรอกระเด็นก็คือว่าใช้พริกแกงเผ็ดนั่นแหละจ้าจ้าแต่ใส่กับขิงซอยไปกิโลโอ้ยจ้าแม่ที่แม่เห็นอะเยอะๆอย่างเงี้ยคือขิงหรือพริกลูกขิงเหรอคะตายแล้วคุณแม่จะอิ่มก่อนที่รายการเมนูเราจะจบไหมเนี่ยเพราะนี่4เมนูไปแล้วนะคะแล้วกินเมนูนั้นก็ยังไม่แบบยังไม่ทันจะกินอร่อยหมดเลยมาอีกเมนูนึงอีกแล้วแต่เดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นกำวันของคุณยายได้ไหมน้ำหน่อยพี่แกงจะได้ชิมน้ำมันเพิ่มด้วยก็ได้400แล้วนะคะตอนนี้แชร์ไปเลยค่ะถ้าใครอยากกินอยากได้สูตรนายทองก้อนนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเราจะเปิดร้านอาหารที่อู่ข้าวอู่น้ำที่มีเมนูเด็ดๆอย่างนี้กับการอบรมเรื่องของกรมสุขภาพจิตกับนั่นเลยนะแม่จะเอาสูตรนี้เลยนะทองก้อนแม่คิดมือละสัก250ดีนะขอกลางรายการได้ไหมไม่อ่ะจ๋าโทรมาพี่ช่วงที่หนูไปอบรมอ่ะพี่ไปทำอบข้าวให้ด้วยหมอจ๋าคือคนที่ทำโครงการเดี๋ยววันที่5มิถุนายนจะแถลงข่าวเชิญมาชิมเลยนะคะค่ะหูยหอมมากหอมมากเอาละชูชีเลยนะคะใส่ไปเลยแต่ทีนี้ผัดพริกขิงเนี่ยสีแกงมันจะเข้มแม่เห็นไหมเคยสังเกตไหมตอนนี้แม่กำลังลุ้นว่าแก๊สอย่าเพิ่งหมดนะลูก มันทำหลายรายการแก๊สหมดทางเลยขอแก๊สอย่าเพิ่งหมดนะคะเสกกันหน่อยค่ะกำลังชูชีแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้ไฟมันดับไงเอาละจริงๆอ่ะวันนี้จะแถมไอ้ข้าวเหนียวมูนให้ด้วยนะโอ้ยอย่าแถมเยอะแม่อ้วนแล้วเอาเนี่ยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำน้ำตาลปี๊บจ้าเนี่ยเดี๋ยวแม่บุญล่ำเข้ามาใกล้ๆที่
คือตอนนี้เราเห็นพี่แกงมันสีแดงใช่ไหมจ้ะการที่พี่แกงจะเปลี่ยนสีได้เนี่ยก็คือน้ำตาลเหรอเหรอลูกผมดูดอะไรนะปลาหมึกผัดพริกขิงเนี่ยมันจะต้องน้ำตาลใสใช่ไหมคะหวานเค็มน้ำเค็มแล้วก็หวานของเราปลาดุกนะไม่ใช่ปลาหมึกนะปลาดุกนะหมดคือเกือบหมดหนึ่งสองในสามมันต้องหวานไงมันต้องหวานปลาดุกเราเยอะมากนะแม่ชีที่นี่ต้องล่ำมากเลยค่ะเพราะน้ำตาลมันก็ยังน้ำมันที่มันเป็นอย่างนี้ดุกใส่เอาหมดเลยแม่หมดเลยนะคะหมดเลยอย่าคิดเยอะไปแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนขอดูสีเปลี่ยนเพราะน้ำตาลหน่อยเถอะสีหน้าลูกก็จะเปลี่ยนเพราะว่าแก๊สจะหมดโอ้ยอะไรเนี่ยกลิ่นนี่แหละมันจะต้องกลิ่นรุนแรงเอาดูไว้สีมันเปลี่ยนจริงหรอกโอ้ยทำไมมันใส่น้ำตาลแล้วเหมือนจะมีกลิ่นพริกโชยขึ้นมาล่ะใช่แม่มันจะหอมขึ้นมาเลยเออแล้วขิงมันก็จะเริ่มติดกระทะแล้วมันจะออกมาเหลืองๆหน่อยนะจากแดงสดเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่เป็นไงบ้างคะกลิ่นแล้วกันน้ำตาลยังเหลืออยู่ลูกใช่ๆก็โอ้ยไม่หรอกแก๊สเรามีวิธีการเราเทเรานอนแล้วแก๊สจังพอจนกระทั่งเราเสร็จนั่นแหละลมแรงด้วยแม่เออจ้ะหาคือลมแรงวันนี้เราทำหลายเมนูแต่ทุกเมนูเนี่ยเด็ดหมดเลยแม่บุญล่ามเอาความอ้วนของตัวเองมาบังลมให้พี่หน่อยมาแบบฮะแม่บังฮะโอเคอ่ะตอนนี้เราสามแม่ชีนะฮะบังลมหมดเลยกลัวแก๊สจะหมดนะคะเอาน้ำตาลละลายก่อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยปลามันนั่นแล้วปลามันสุกแล้วค่ะอันนี้คือทำพริกเราเรียกพริกอะไรลูกพริกแกงพริกชูชีพริกอะไรลูกผัดพริกอะไรคะปลาดุกผัดพริกขิงผัดขิงเราทำพริกขิงก็คือลูกๆละลายตรงนี้หน่อยน้ำตาลจะได้หมดจ้ะเดี๋ยวแม่จ้ะไม่รีบปึ้มเลยเห็นไหมโอ้โหปุดโอ้ยตายทันทางบ้าน500แล้วค่ะตอนนี้ถึง500แล้วค่ะแล้วใครอยากชิมกดไลค์มาแล้วกดไลค์กดแชร์มานะเดี๋ยวคุณแม่ชิมให้ไม่ใช่เธอชิมนะคุณแม่ชิมกินทะลุจอแล้วจ้ะโอ้ยกินทะลุจอสินี่ปลาดุกผัดพริกขิงมันต้องนะโหบังลมค่ะฉุนน่ะมันฉุนขิงเหรอลูกใช่ครับโหกินมันแบบถึงอะไรเลยเนี่ยให้มันหอมเอาใส่นิดเดียวเองอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเค็มอยู่แล้วหรือเผ็ดที่ยังไม่ตอบเผ็ดแม่เอาพอแล้วเอาละสิเอาละสิเอาปลาดุกมาใส่โยกพอแล้วกั้นเอาน้ำมาให้กินหน่อยเผ็ดว่าจะแกงไหมแม่ดูดิแม่นะแค่กลิ่นนะกลิ่นก็ขึ้นไปถึงนาสิกแล้วมันไม่ได้แค่ปลายจมูกมันเข้าไปที่คอแล้วใส่ปลาดุกแล้วค่ะเอาแล้วตายประเทศไทยอาหารรสชาติอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะไปท้องกว้างกินน้ำก่อนแม่ผัดก่อนปึ๊บไม่มีแรงเขียบเธอก็รู้ฉันเนี่ยโอ้ยข้อมือบอบบางมาดูหลังบ้านมีอีกไหมถ้ามีเอามาใส่เลยกำลังทอดอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้โอ้เอาชิมก่อนลูกชิมก่อนมาชิมได้แม่นะชิมหน้ามากเลยค่ะแล้วกินนี่นะมาดูหน้าคุณยายกินเนี่ยเหงื่อออกเลยอะค่ะแล้วคุณแม่จามเลยเพราะคือมันจะลุงจมูกมากเลยแม่ชิมได้ยังได้แล้วแม่กลัวมันตักอ่ะแม่จะให้ชิมก่อนนะเดี๋ยวยอดแม่หายอ่ะยอดวิวแม่กำลังดีอ่ะเร็วนี่นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานมาเลยเอามาเลยบอกว่ายกมาเลยโอเคใส่นี่เลยเป็นการแบบเรียกหาปลาดุกเพราะว่าพริกมันเผ็ดมากไงตัวเองชิมแล้วแบบพริกเผ็ดแล้วมันให้เดี๋ยวแม่ลองต้องลองก่อนอืม
อร่อยพ่อแม่ฉลาดพ่อแม่ฉลาดแม่ไม่ชิมพริกแกงแม่ชิมปลาแม่ฉลาดกับลูกทองก้อนไม่ฉลาดเลยชิมพริกแกงอ่ะคิดดูสิคะคุณแม่นะชิมปลาแล้วเขี่ยพริกออกหูมันเผ็ดร้อนแต่ว่าขอโทษนะฮะเวลากินกับปลาแล้วเนี่ยมันกรอบลงไปได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวไหมหนึ่งสองสามแล้วกินได้กัน500คนหรือยังดกยังไม่เหลือแค่มาเลยเขาจะผสมอยากให้กลิ่นทะลุจอมาเลยเจ้าค่ะมันหอมค่ะมันหอมมันฉุนเขาเรียกว่าทักเจอร์ของขิงเออแม่รู้สึกสัมผัสไหมว่าขิงมันจะหอมหอมมันเออค่อยกินแต่ผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้คือผัดพริกขิงผัดพริกขิงต้องเป็นแบบนี้นะมีขิงชัดเจนแหละค่ะมีขิงที่ชัดไม่ใช่มีพริกที่ชัดที่เผ็ดเนี่ยมันอาจจะเผ็ดขิงด้วยนะแม่ว่ามันเผ็ดนี่นะเดี๋ยวนะแป๊บมาแล้วเนื้อปลาดุกกำลังมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวันนี้คนกินเยอะเราไม่ใช่เรากลัวไม่พอใช่ไหมเราต้องเติมวันนี้เราคนกินเป็นกองทัพเลยวันนี้คนกินเป็นกองทัพเลยต้องบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือมันมีความสุขที่เรากินกันในครอบครัวเราด้วยเรามองว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นทุกวันเราทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยครอบครัวและหัวใจโพธิสัตว์นะมันวันนี้เกือบ200นะแม่คนที่ทำใช่ใช่เนี่ย MDSCG มาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องให้ชิมใช่ไหมติดใจพระรามลงสงไปแล้วก็มีแล้วใช่ไหมมาแล้วแม่มุ้ยมาแล้วโอเคเลยแม่โอเคให้เลยมันร้อนนะเจ้าค่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอ้จานเนี่ยทุกอย่างจะพอดีเออใช่มันจะมีแบบประมาณกรอบแล้วก็นุ่มโอเคโอเคเนี่ยนะคะเราเห็นเลยค่ะเราเติม yes มีอีกเปล่าลูกเราอ้าวคราวนี้ต้องสองมือแล้วเนาะสองมือแล้วเอ้ยอันนี้แม่ว่าดีนะสองลักษณะในอันเดียวก็คือหนึ่งใครที่ชอบกินเขาเรียกอะไรนะฮะปลาที่เป็นเนื้อนะมีปลากรอบปลาเนื้อแต่ว่าทอดมาแล้วนะทอดมาแล้วทอดแต่ไม่ต้องให้สุกเยอะถูกไหมคือสุกเยอะก็สุกแล้วแต่ว่ายังไม่เหลืองมากอ๋อเดี๋ยวกันพูดใหม่ทอดแล้วไม่ต้องให้กรอบสุกแล้วโอเคไม่น้ำลายไหลอ่ะผัดเองน้ำลายไหลค่ะคนทางบ้านก็บอกว่าเมนูโปรดค่ะคือน้ำลายตลอดค่ะลูกแล้วนี่มันต้องใส่อะไรเขียวไหมไม่มีไม่ต้องเลยไม่ต้องโรยอะไรเลยเพื่อเขียวเขาไม่ต้องเลยโอ้อนุญาตถ้าสมัยก่อนถ้าอนุญาตให้ใส่ได้ก็คือใบโหระพาทอดกรอบหรือว่าใบกะเพราทอดกรอบเคยเห็นไหมแต่ก็ไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขิงมันคือมันเป็นผัดพริกขิงเพราะฉะนั้นขิงมันเป็นนางเอกพริกเนี่ยมันเผ็ดขิงเป็นนางเอกปลาเป็นเหมือนเป็นเมนคอร์สที่มันมีโปรตีนใช่ไหมลูกแต่หอมเนี่ยมันดีมากเลยโอ้คุณแม่ขอบอกเลยว่ากระทะนี้เท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่ได้จ่ายกับข้าวน้ำตักเอามาให้แม่สิแม่จะเอาแบบไหนอันนั้นแหละชิมหน่อยแม่จะเยอะใช่โอเคแม่ขอชิมที่มันเป็นเนื้อเพราะว่าพริกมันค่อนข้างร้อนแรงเลยลูกผัดที่เสร็จเนี่ยจะเขาเรียกถูกต้องเลยลูกโอ้ยอร่อยทองก้อนเอ้ยเธอไม่ต้องไปดุใครอีกแล้วเธอทำอะไรอร่อยสักขนาดนี้ลูกจะไปดุใครได้เนี่ยแหละมีแต่แม่ดุอย่างเดียวเลยนั่นแหละสมควรไม่ได้มีความสงสารลูกเลยเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยโขกสับมากเท่าไหร่นะเหมือนเจียเพชรอ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกจะไปสงสารทำไมทำให้คมขอบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเมนูที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าผัดพริกขิงปลาดุกซึ่งขณะเนี้ยเราเห็นเลยปลาดุกที่อยู่ในเนี้ยนะคะมีทั้งที่สุกแบบกรอบแม่จะเอาใครมาเป็นเหยื่อเสร็จแล้วเนี่ยในการกินมุ้ยไงมุ้ยมาเธอมุ้ยมาเลยเธอมาเอา SCG มาดีกว่าเอา SCG ละเอา SCG มาเอา SCG ละเอา
ผู้ร่วมชะตากรรม1คนมาชิมอาหารมาออกรายการกันหน่อยค่ะใครที่ชิมอาหารแบบเชลชวนชิมมาออกรายการกับคุณแม่หน่อยค่ะด็อกเตอร์ทองก้อนด็อกเตอร์ทองก้อนทำอาหารเลี้ยงเลยค่ะ MD มาหน่อยดีไหมคะนี่โอ้โหคุณแม่ขอบอกว่ามันหอมและอร่อยมากยินดีต้อนรับนะคะขอประทานโทษเราอยู่ในรายการด้วยเชิญมาทางนี้เลยค่ะทองก้อนมาเลยโอ้ยคุณแม่กลัวว่าจะเผ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับทานเผ็ดได้หรือเปล่าลูกทานได้ครับอ๋อทานได้มาเลยเดี๋ยวอันนี้คือผัดพริกขิงปลาดุกนะคะมีคนดูเราเกือบครึ่งพันแล้วก็มีจากหลายประเทศนะคะช่วยกรุณารักษาเครดิตพวกเราด้วยนะคะว่าอร่อยเดี๋ยวขอสองทักเจ้เพราะว่ามันจะต้องมีกรอบแล้วก็แบบแหมทองก้อนนะคะคุณแม่อยากให้ชิมแต่ว่าอย่าชิมพริกเยอะนะชิมปลาไว้ก่อนมันอร่อยไหมคะแล้วฮะก็ลูกก็กินไม่เป็นไรครับทานแล้วนะเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอร่อยมากครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบโบราณนะครับแบบว่าทองก้อนมาแล้วดูดุกตาสิดุกตาตำขิงใส่ไปด้วยเยอะมากมันจะหอมแล้วก็คุณแม่กินน้ำลายไปด้วยเลยอ่ะมันจะอร่อยจังอร่อยไหมคะหอมมันเลยครับวันก่อนนี้พระรามลงสงติดใจไปอย่างนะมั้งวันนี้ค่ะวันนี้เล่าให้ที่บ้านฟังเลยครับมาเห็นมาเนี่ยค่ะเราหอมมั้ยครับก็ไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดด้วยก็จะมีเผ็ดน้ำนิดนึงแล้วก็มีเค็มแล้วก็หวานตามครับจะไม่หวานมากเพราะว่าช่วงนี้เราทำงานกันเหนื่อยกับข้าวต้องลดจัดจ้านหน่อยแล้วขิงมันจะช่วยอะไรลูกช่วยขับลมช่วยเจริญอาหารแล้วก็จะทำให้เราสุขภาพดีทนอยู่กับความร้อนได้อันนี้เป็นการคิดเมนูแบบช่วยเมื่อวานนี้ SCG นะอยู่กับเราจน3ทุ่มนะและคณะแม่ชีของเราเนี่ยเป็นแรงงานผู้หญิงสนุกมากเรารู้เลยนะผู้หญิงทำได้ใครก็ทำได้นั่นแหละกังวลอยู่เมื่อคืนต้องไปวิ่งประกัน SCG มั้ยเนี่ยเกือบเลยครบผิวเกือบเลยพี่เจี๊ยบไปถึงมาพี่เจี๊ยบตะโกนสั่งงานพี่เจี๊ยบบอกว่าเธอเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะงั้นเราจะติดเคอร์ฟิวเธอพยายามกันหน่อยเราก็รีบเลยมากเลยครับน่ารักมากเดี๋ยววันนี้เชิญทุกท่านนะครับชิมอาหารของเราแบบอารามจ้ะอาหารอารามแต่ว่าแม่ว่าวันนี้อะไรน่าจะพิจารณาแล้วแม่ว่าอะไรจะแม่ผ่านทุกเมนูเลยมีสตอผัดน้ำพริกที่อร่อยที่สุดแล้วก็เอาสตอกับกุ้งใส่ไปนะคะแล้วเมนูอีกเมนูนึงที่นึกไม่ถึงเลยมันง่ายมากเลยต้มกระดูกผักกาดดองมีผักกาดดองแบบกระป๋องและไม่กระป๋องนะคะแล้วก็มีอะไรอีกลูก3เมนูมะเขือผัดอ๋อญาติเล่าความจริงเมื่อวานนี้เขาทำอาหารให้พวกเรากินแล้วมะเขือเสิร์ฟไม่ทันมะเขือที่ทำอะไรไม่ได้มันมาเป็นซุปมะเขือวันนี้อร่อยที่สุดงั้นวันนี้4เมนูนะคะค่ะคืออย่างแม่อย่างผัดมะเขือเนี่ยมะเขือเนี่ยมันมีผลอย่างนี้ว่ามันจะไปยับยั้งการทำให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวเกินไปคือลดอาการกลูโคสพุ่งในผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเบาหวานจะได้ดีเราฟิตนะครับเพราะว่าไม่งานวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าอาการกลูโคสพุ่งเนี่ยมันมีอันตรายเดี๋ยวไปต่อในนี่จำจามไปด้วยลูกเจ๊ได้เลยเห็นไหมคะอาลูกอันนี้ไปใส่อาจจะงั้นก็แม่จ้าปิดท้ายค่ะคุณแม่ต้องขอบพระคุณเพราะวันนี้คุณแม่พิสูจน์ได้ด้วยได้ชุมชนนักบวชสตรีในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีที่เราเห็นความตั้งใจในการฉุดช่วยที่พวกเราพยายามที่จะหาองค์ความรู้ในโลกนี้โดยเฉพาะนวัตธรรมที่มันเป็นคนไทยเรื่องน้ำที่ไม่ซึมออกเนี่ยนะคะบ่อเนี่ยจะเป็นบ่อตัวอย่างของพวกเราที่จะใช้ในบ่ออื่นๆที่พวกเรากำลังจะทำให้ตรงนี้มันเป็นป่าที่ร่มรื่นเพราะฉะนั้นต้องขอบพระคุณมากในทุกการสนับสนุนการช่วยเหลือและเป็นการทำงานรวมกันที่คุณแม่ว่ามันลงตัว 1. คุณแม่ช่วยตัวเองโดยการใช้แรงงานที่เรามีอยู่ 2. มีองค์ความรู้จาก SCG 3. มีภาคีเครือข่ายของหัวใจโพธิสัตว์นะคะและที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีธรรมะค่ะ
มันเป็นธรรมะที่รับใช้มวลมนุษยชาติครูบาอาจารย์สอนพวกเราว่าถ้ากตัญญูต่อพระธรรมต้องรับใช้มวลมนุษยชาติสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขงั้นต้องขอบพระคุณที่ SCG ทำให้พวกเรามีบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ลูกขอนิดนึงได้ไหมได้คืออย่างนี้ตอนนี้ SCG ให้บ่อใหญ่เรามาแล้ว1บ่อจ้ะแต่ว่าในทางบุญที่แม่จะทำน้ำตรงบ่อเล็กๆหน้าองค์พาราเนี่ยผมอยากให้ทางฝั่งผู้บริหารเนี่ยไปบอกบุญของเขาเพื่อมาทำบ่อหน้าองค์พารานี่หักคอเขาต่อหน้าไม่ได้ไม่ได้หักคอแต่ว่าเป็นการบอกบุญว่าเขาทำตรงนั้นแล้วอ่ะตั้งหลายตังแพงกว่าไอ้ตรงที่หน้าบ่อทาราต้องเยอะครับแต่หน้าองค์ทาราคนไปกราบไหว้ทุกวันอ่ะไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆแต่เป็นน้ำมนต์ค่ะทำไมถึงจะไม่ทำมันเป็นน้ำที่ประทานมาจากมือของท่านที่พูดว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จบ่อตื้นๆค่ะแต่เป็นบ่อที่มีผู้สูงวัยนั่งอยู่แล้วก็ภาวนาเย็นๆไหลลงไปก็จะเป็นเด็กเล่นและจากเด็กเล่นก็จะลงไปที่ต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอย่าอึดอัดใจด้วยความยินดีเลยครับผมมองว่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ผมประทับใจที่คุณแม่เราประสานประโยชน์ร่วมกันนะครับที่ทีมองค์ความรู้ทางนี้มีกำลังมีแนวมาช่วยกันครับเปอร์บางก้อนก็มีเครือข่ายต่างๆผมว่าอันนี้มันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะช่วยกันทำให้เราประสบความสำเร็จในการใช่ค่ะขอบพระคุณในทุกๆเรื่องขอบพระคุณค่ะทำตัวนำทางนี่เป็นพุทธศาสตร์ของการเคลื่อนนะคะเป็นการเคลื่อนที่อยากจะบอกว่าชีวิตของเราหลังโควิด19เราต้องโตขึ้นเพราะเราพึ่งตัวเองได้เราให้คนอื่นเป็นเรายอมรับความจริงว่าโควิด-19 มันทำมาให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่แต่การเปลี่ยนที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนี่ยั่งยืนมากประเทศไทยต้องกลับมาเจริญรุ่งเรืองเราจะไม่ลงทะเบียนการเป็นคนยากจนค่ะเราเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะธรรมะขอบพระคุณค่ะจ้ะดูหูปล่อยเยอะคนดู